สวัสดีจ้าเมกันมาแจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะขอประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี64วงเงิน311ล้านบาทนะคะจุลินนั่งหัวโต๊ะนบขพขอประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต64วงเงิน311ล้านบาทพื้นที่ประกันภัย 2.86 ล้านไร่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัตินะคะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พึ่งก็เปิดเผยว่าตามมติประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพนะคะครั้งที่2/64ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2564วงเงินงบประมาณ311ล้านนะคะ400,00018,600บาทสำหรับพื้นที่ประกันภัย 2.86 ล้านไร่เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านการประกันภัยนะคะและเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐในการรับรองต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติ7ภัยนะคะก็มีภัยน้ำท่วมฝนตกหนักนะคะภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นนะคะภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งนะคะลูกเห็บไฟไหม้และภัยช้างป่านะคะวงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดวงเงินคุ้มครองอยู่ที่750บาทต่อไร่สำหรับเงื่อนไขประกันภัยกรณีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธกส.นะคะรัฐก็จะจ่ายค่าเบี้ยประกันให้96บาทต่อไร่นะคะธกส.เพิ่นก็จะชดเชยให้64บาทต่อไร่รวมเป็น160บาทต่อไร่นะคะอันนี้สำหรับกรณีที่เป็นลูกค้าธกส.เนาะจ้าส่วนกรณีเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อของธกส.ก็จะแบ่งการรับประกันเป็น3พื้นที่คือพื้นที่เสี่ยงต่ำก็คือ150บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง350บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงก็จะเป็น550บาทต่อไร่นะคะนอกจากนี้เกษตรกรก็ยังสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้เอาประกันภัยข้างต้นนะคะโดยเกษตรกรจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่นะคะพื้นที่ที่เสี่ยงต่ำเพื่อนก็จะจ่าย90บาทต่อไร่พื้นที่ที่เสี่ยงปานกลางก็จะ100บาทต่อไร่ส่วนพื้นที่ที่เสี่ยงสูงก็จะ110บาทต่อไร่วงเงินคุ้มครองก็จะ240บาทต่อไร่เมื่อประสบภัยพิบัติทั้ง7ภัยนะคะและ120บาทต่อเรือต่อไร่เมื่อประสบภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังก็จะเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปโดยมีระยะเวลาขายประกันแบ่งเป็น2รอบก็คือรอบที่1สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็คือตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม64นะคะส่วนรอบที่2สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งก็จะเป็นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64ถึง15มกราคม65นะคะสำหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้ถ้ามีข่าวคืบหน้าอีกแม่ไก่ก็จะรีบนำมาแจ้งเนาะจ้าเนาะอันนี้ข่าววันนี้นะคะเพิ่นก็เคาะประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี
64วงเงิน311ล้านบาทนะจ๊ะเนาะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ